รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shotเอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2ลุม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์จากไทยเลนาคาและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคืนนี้ครับวันศุกร์ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172เป็นตอนที่2ตอนจบของบริษัทสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนนะครับคุณนฤทธิ์เชยกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษกับเราในค่ำคืนวันนี้ไปดูอนาคตการรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของค่ายสิงห์นะครับน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนอะไรคือโมเดลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสิงห์ที่กำลังจะเดินหน้าเกิดขึ้นติดตามให้ได้คืนนี้ 3:30 น.รายการ Friday Special 3:30 น.ทางช่อง Money Channel True Vision 782CTH 172นะครับติดตามกันให้ได้ตอนที่2ตอนจบของสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนส่วนวันอาทิตย์นี้ครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับเป็นตอนที่2ตอนจบที่ผมไปนั่งคุยกับรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการไปนั่งคุยกันที่สว่างคณิเวศเป็นตอนที่2ตอนจบเช่นเดียวกันท่านที่อยู่ในวัยทำงานควรต้องดูครับจะได้รู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็สุขทรัพย์ด้วยติดตามให้ได้อาทิตย์นี้ 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่2ตอนจบของสว่างคนิเวศนะครับส่วนช่วงนี้ครับฤดู LTF RMF นะครับก้าวสู่โลก LTF RMF ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงกับบลจ.ธนชาติลงทุน LTF RMF กับบลจ.ธนชาติวันนี้พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีหลากหลายกองทุนเด่นเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตให้มั่นคงที่ LTFD กองทุนหุ้นไทยระดับ4ดาวจาก Morningstar และ T-Lo Beta RMF กองทุนหุ้นไทยผันผวนต่ำผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอันดับ1ในกลุ่มไทย Equity RMF นะครับสนใจทั้ง2กองนี้ของบลจ.ธนชาติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติ02-126-8399021268399แล้วกด0หรือที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770นะครับ CAT 009บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศราคาประหยัดจากบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษลดค่าโทรไปลาวมาเลเซียจีนอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาเหลือเพียงนาทีละ2.50 บาทตั้งแต่นาทีแรกที่โทรคิดอัตราเดียวตลอด24ชั่วโมงโทรได้จากทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ง่ายๆแค่กด009ตามด้วยรหัสประเทศรหัสเมืองและหมายเลขปลายทางสอบถามอัตราค่าโทรประเทศปลายทางอื่นๆได้ที่ CAT Contact Center 1322หรือ www.cattelecom.com เชิญนะครับ
ดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนได้จัดงานเปิดตัวหนังสือประทีปทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาณห้องสมุดเนียนซั่นเฮโดยนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือไปมอบให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ขอแสดงความชื่นชมท่านดร.ประทีปตั้งมติธรรมเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินจัดโครงการเงินออมเพื่อน้องกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดธนาคารออมสินขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเงินออมเพื่อน้องกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดเพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกหลานในจังหวัดของท่านเพียงท่านสมัครบัตรเดบิต1ใบธนาคารออมสินสมทบ10บาทเพื่อทุนการศึกษาเยาวชนกว่า 35,000 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น35ล้านบาทสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอลเซ็นเตอร์1115นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งได้เริ่มแล้วนะครับผมหมายถึงมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ไปดูนะครับว่าอะไรคือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในงานนี้และไปดูกรณีศึกษาของรถหรูอย่าง Mercedes-Benz ด้วยผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานขายและการตลาดบริษัท StarFact จำกัดคุณวิกรานต์อมาตยกุลหรือคุณเบิร์ดให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังบายๆเนี่ยเชิญคุณเบิร์ดมาคุยกันแก้เหงาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยวันนี้รบกวนอีกสักรอบนะครับคุณเบิร์ดครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับผมนะโดยเฉพาะเรื่องของภาพรวมแล้วก็ความคึกคักของตลาดรถยนต์ในช่วงโค้งท้ายๆของปีนี้ปี2558เห็นว่าแต่ละค่ายเนี่ยก็ออกกันรุ่นใหม่ๆแล้วก็แคมเปญก็ยกทัพออกมาประชันไม่ยอมแพ้กันเลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดโอ้โหแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเองนะครับแล้วก็คุณยุทธนาผมเองเนี่ยเราก็ได้ยินของสีสันในโค้งสุดท้ายเนี่ยกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมท้าความนิดนึงละกันนะครับดูภาพตลาดรถโดยรวมของปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอย่างเป็นทางการ10เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือเดือนมกราคมนะครับถึงตุลาคมเนี่ยตลาดรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 620,000 คันโดยรวมนะครับ 620,000 คันนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับค่ายรถยนต์พอสมควรนะครับสำหรับการที่รถยนต์เนี่ยอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ได้เห็นมาหลายปีละนะครับเราเห็นอยู่ปกติเนี่ย 800,000 ถึง 1,000,000 หรือ 1,200,000 เราเคยเห็นนะครับที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นประมาณนั้นนะครับปีนี้ต้องบอกกันตรงๆว่ายังลุ้นว่าจะถึง 800,000 กันอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าช่วง 2-3 เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการขยายตัวมีการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเยอะก็แสดงให้เห็นว่าเราน่าจะจุดวอททอมแล้วล่ะนะครับต่อไปนี้ก็อาจจะทรงแล้วก็ค่อยๆเกิดตื่นขึ้นนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับ10เดือนแรกของปียอดขายโดยรวม 600,000 กว่าคันแต่ทั้งปียังคงมีความหวังที่จะตั้งเป้าทุกค่ายทุกยี่ห้อน่าจะชนตัวเลข 800,000 คันในปีนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันโค้งสุดท้ายอย่างที่คุณชนะบอกไว้ตอนต้นรายการลุ้นกันในช่วง2เดือนสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องรถยนต์และไม่พูดถึงงานนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเริ่มเปิดตัวมาแล้วสักวัน2วันแล้วผมหมายถึงมอเตอร์เอ็กซ์โป2015เห็นบอกว่าปีนี้ก็คึกคักแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ปีที่ผ่านๆมาด้วยนะครับคุณเบิร์ดใช่ครับเป็นงานที่ทุกคนรอคอยนะครับครับทุกปลายปีเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตอนนี้เนี่ยก็จัดที่เดิมก็คือ Challenger 1-3นะครับที่ Impact เมืองทองธานีครั้งนี้ครั้งที่32แล้วใช่ไหมครับครั้งที่32นะครับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32ถือว่าเป็นอีเวนต์อันนึงนะครับเป็นการแสดงรถยนต์อันนึงที่คอยที่จะกระตุ้นแล้วส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีไฮไลท์สำคัญมีอะไรมาให้เราดูกันทุกปีนอกจากฟิตตี้นะคุณยุทธนาท่านฟังนะฟิตตี้ก็สวยรถก็สวยอะไรอย่างเงี้ยมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32มอเตอร์เอ็กซ์โป2015นะครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึง13ธันวาคมนี้คุณเบิร์ดครับที่บอกว่าค่ายรถทั้งค่ายยุโรปทั้งค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจัดเต็มเนี่ยเห็นว่าเตรียมออกรุ่นใหม่มาให้ยนต์โฉมกันเพียบเลยล่ะครับก็ท้า
าความนิดหนึ่งนะครับผมว่าปีนี้เนี่ยนะครับไฮไลท์โดยทั่วไปเลยภาพรวมเลยเนี่ยนะครับจุดเด่นจะอยู่ที่รถลักษณะเป็นรถ SUV นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ารถตรวจการนะครับครับตั้งแต่ Toyota เองนะครับตัว Fortuner ใหม่นะครับก็เป็นตัวไฮไลท์ตัวนึงนะครับครับมาค่าย Ford เองเนี่ยก็เป็นตัว Everest ใหม่นะครับที่มีการแต่งเติมอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยเข้าไปนะครับครับมาดูค่าย Mitsubishi เองแล้วก็เห็นตัว Pajero ใหม่ซึ่งโอ้สวยอย่าเยอะผมชอบโดยส่วนตัวเลยนะครับเรากระเถิบมาที่ค่าย Nissan เองนะครับตอนนี้ที่มังดังๆเลยก็เป็น X-Trail นะครับมีไฮบริดด้วยแล้วก็ถ้าไปค่าย Mazda นะครับเราก็จะเห็นตัว CX-3 นะครับตัวใหม่นะครับรถที่ผมเอ่ยมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกรุ่นที่เอ่ยมาเป็นรถ SUV หรือที่เราเรียกว่ารถตรวจการนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไว้หลายๆครั้งแล้วคุณวิศนาว่ารถประเภทเนี้ยนะครับเป็นรถที่เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพการจราจรแล้วก็สภาพแวดล้อมในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วอย่างค่ายรถหรูอย่าง Mercedes-Benz เนี่ยรถประเภท SUV เนี่ยมีมาประชันโฉมกับเขาด้วยไหมครับคุณเบิร์ตโอ้โหอันนี้ข้ามไม่ได้เลยครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของบูธเบนซ์ในปีนี้เลยนะครับครับมี2รุ่นใหม่ๆเลยนะครับก็คือตัว GLE แล้วก็ GLCนะ GLE และ GLC ใช่ไหมครับผมใช่นะครับเราคงเคยคุ้นเคยกับคำว่า M Class นะครับ M Class เนี่ยก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ใช่ใช่ M Class ตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น GLE เพราะว่ามี minor change มี facelift ออกมานะครับก็รูปร่างหน้าตาสวยงามขึ้นนะครับครับไฮไลท์สำคัญก็คือมาพร้อมกับเกียร์ที่เราเรียกว่า 9Gหรือว่า9สปีดนะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็นตัว9สปีดเลยแหละครับเดี๋ยวนี้9สปีดแล้วครับตัวเดิมนี่กี่สปีดนะครับคุณเบิร์ตตัวเดิม7สปีดครับตัวเดิม7สปีดของใหม่นี้เป็น9สปีดนะครับใช่แล้วครับใช่ตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นไฮไลท์ตัว GLC นะครับก็คือเป็นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับเราเรียกว่า mid size SUV นะครับก็กำลังเป็นอีกตัวนึงที่2ตัวเนี้ยกำลังโอ้โหเด่นเป็นสง่าอยู่บนบูธเบนซ์เลยนะครับก็เหมือนแบ่งเป็น3โซนโซนนึงก็คือเป็นรถเก๋งฮอตฮิตทั่วไป C class E class S class นะครับครับอีกโซนนึงก็จะเป็นตัวที่ไฮไลท์นี่แหละครับที่เราเรียกว่า SUV นะครับเราอีกโซนนึงก็แน่นอนก็เป็นรถประเภทแบบโอ้โหอรูหราทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นไมบัคนะครับไม่ว่าจะเป็น C class แล้วก็มีไฮไลท์อีก2ตัวที่เป็นตัวใหม่รุ่นเล็กนะก็คือตัว A class facelift แล้วก็ตัว B class นะครับนะ A class facelift แล้วก็ B class facelift ก็มีด้วยนะครับผมแล้วตระกูล G ล่ะคุณเบิร์ตตระกูล G ก็มีนะครับ G model ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนที่ขับออฟโรดทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเห็นเลยว่าตัว G class เนี่ยคือมีประวัติยาวนานมากเลยนะครับเป็นรถที่คู่กับเบนซ์มานานแสนนานนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีประวัติศาสตร์เป็นต้นแบบนะครับเราเอาจากรถยูนิมอกทหารเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัว G class เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้คนที่รักการลุยป่านะครับไปใช้กันมันจะเหลี่ยมๆแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยใช่ไหมใช่ครับใช่นะครับแล้วตัว GLE GLC ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นถ้าเอาเจ้าตัว G class เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยนะครับมาเข้าอุโมงค์ลมทำให้มนมีความทันสมัยเข้าไปนะครับแล้วก็มีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงละกันนะครับตัวไฮไลท์เครื่องยนต์ของตัว GLE เนี่ยนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ full time เบนซ์ก็จะมีภาษาเรียกของเขาว่าเป็น4Matic นะครับนะครับมีมา2รุ่นก็คือเป็นรุ่น Exclusive กับ AMG นะครับตัว Exclusive เนี่ยก็เริ่มอยู่ที่ 4.99 ล้านนะครับตัว AMG เนี่ยก็อยู่ที่ 5.49 ล้านนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ออปชั่นอะไรต่างกันไปราคาต่างกันประมาณ 500,000 นะของ2รุ่นประมาณ 500,000 ใช่นะครับเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ 2,143 ซีซีนะครับครับไม่ถึง 2,150 ซีซีแต่ให้แรงม้าเนี่ยสูงถึง204แรงม้าที่ 3,800 รอบนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ฟังและคุณยุทธนาก็คือว่าแรงบิดเนี่ยนะครับให้มามี500นิวตันเมตรเริ่มตั้งแต่ 1,600 รอบขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแรงบิดที่สูงมหาศาลในรอบที่ต่ำมากๆนะครับอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแค่ 8.6 วินาทีเร็วมากอ่ะใช่นะครับทำความเร็วสูงสุดได้เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วล้อมาอย่างสวยเลยคุณยุทธนาท่านฟังขอบ20นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับยางแก้ม45ความกว้างของยางเนี่ย265นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วมันลงตัวมันดูน้ำลายจริง
มันดูแล้วมันเป็นพิมพ์นิยมอ่ะนะใช่ครับสำหรับ Mercedes-Benz GLE เนี่ยเริ่มต้นประมาณ5ล้านใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับผมนะครับแล้ว GLC ล่ะครับย่อมลงมาหน่อยหรือเปล่าใช่ครับ GLC ก็อยู่มัน3ล้านกว่าผมฟังคุณเบิร์ดคุยฟังแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น C Coupe Maybach A Class B Class นะครับแล้วก็ตระกูล G เนี่ยผมฟังแล้วผมในส่วนตัวนะผมว่าไฮไลท์ของผมอ่ะอยู่ตระกูล G นะโดยเฉพาะ GLE กับ GLC เนี่ยแหมถ้าไปในงานนี้แล้วไม่ควรพลาดแวะเข้าไปชมซะหน่อยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับใช่มาเยี่ยมชมที่งานแล้วนะครับลองเล็งๆดูเราจะมีเซลส์แมนของเราอยู่เนี่ยนะครับพนักงานขายของเราอยู่เนี่ยอยู่ทั่วไปเลยถือ iPad มีโลโก้กลมๆเขียนว่า SS นะครับครับ S Singapore S Black เนี่ยนะครับ Star Black เนี่ยนะครับครับสีน้ำเงินอยู่ในนั้นเนี่ยข้อมูลเต็มเปี่ยมเลยนะครับพร้อมที่จะอธิบายให้ทุกท่านเห็นถึงไฮไลท์ของสินค้าแต่ละตัวของเบนซ์นะครับข้อมูลต่างๆมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรามีดีลพิเศษแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้เนี่ยนะครับของคนที่ชอบ E-Class นะครับ E-Class Edition E เนี่ยนะครับเราให้ผ่อน 0% 60เดือนโอ้ให้ผ่อน 0% ตั้ง5ปีแหละครับใช่นะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับ on top เนี่ยใครที่ซื้อก็สามารถทำแบบ Mercedes Card ได้มีส่วนลดให้อีก 50,000 บาทนะอันนี้สำหรับ E 200 Edition E ในงานนี้ใช่ไหมครับของ Benz Starfact นะครับผมนะครับแล้ว E 300ล่ะครับคุณเบิร์ดครับ E 300 Exclusive นะครับเราก็มี2ออปชันให้เลือกนะครับออปชัน1ก็คือผ่อนดาวน์ 0% นาน10เดือนนะครับแถมประกันภัยชั้น1ฟรี2ปีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อซื้อรถเบนซ์ทำ Mercedes Card แล้วก็มีส่วนลดอีก 50,000 บาทนะครับอันนี้เป็นออปชันที่1สำหรับคนที่ชอบ E300 BlueTech Hybrid Exclusive นะครับทางเลือกที่2นะครับก็คือดอกเบี้ย 0% นาน36เดือนนะครับประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับแล้วก็รับส่วนลดอีก 50,000 บาทนะครับเมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วก็ทำบัตร Mercedes Card นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างเบาๆนะครับของโปรโมชั่นของทาง Benz Starfact ในงาน Motor Expo 2015นะครับไปที่บูธของ Mercedes-Benz แล้วก็ไปดูเซลส์นะครับท่านไหนที่ถือ iPad แล้วก็ติดสัญลักษณ์สีน้ำเงินตัว SF ซึ่งหมายถึง Starfact เนี่ยเดินเข้าไปคุยได้เลยใช่ไหมครับบอกวันนั้นเนี่ยฟังคุณเบิร์ดวิการคุยฟังว่าโอ้โหโปรโมชั่นเยอะโดยเฉพาะตัว E 200 Edition E กับ E 300 BlueTech Hybrid เนี่ยเดินเข้าไปคุยได้เลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดถูกต้องครับใครที่มีรถจะซื้อรถใหม่และรถเก่าทำยังไงนะครับที่ Benz Starfact เนี่ยเราบอกเลยว่าเชิญเลยครับทุกท่านนะครับเอาเข้ามาเรามีทีม Use Car นะครับทีมที่มาดูรถมือสองเนี่ยนะครับไปเตรียมอยู่ที่งานพร้อมที่จะตีราคาให้ท่านแล้วก็ทำดีลพิเศษให้ท่านทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาเป็น one stop service เลยนะครับถูกต้องครับแหมคุณเบิร์ดครับฟังแล้วตอนนี้เนี่ยนิ่งเฉยไม่ได้ซะแล้วนะครับจะติดตามโปรโมชั่นดีๆหรือรายละเอียดทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยผ่านช่องทางไหนผ่านวิธีไหนยังไงบ้างครับคุณเบิร์ดครับดีที่สุดนะครับโทรมาที่ Starflag นะครับเบอร์โทรศัพท์022486699ครับ022486699นะครับหรือว่าเข้ามาที่ www.starflag.co.th นะครับครับหรือว่า Facebook Instagram ก็เป็น Starflag ลองเข้ามาชมกันดูนะครับดีครับดีครับเชิญนะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32 Motor Expo 2015ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาถึง13ธันวาคมนี้แวะมาที่บูธของ Mercedes-Benz แล้วก็ไปคุยกับพนักงานขายที่ถือ iPad แล้วก็มีสัญลักษณ์ SF สีน้ำเงินนะครับนั่นคือเซลล์จากทาง Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการเข้าไปคุยได้เลยนะครับเอาละครับคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครไปงานน่าจะเจอลูกครึ่งหล่อๆคุณเบิร์ดของเรานั่นเองไปทักได้เลยนะยินดีนะครับแวะกันมาทักทายกันมาคุยกันเดี๋ยวผมจะได้พาเดินอธิบายว่าจริงๆเงินที่เราจ่ายไปหลายๆล้านเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่โลโก้มันมีอะไรเยอะแยะเลยที่อยู่ในตัวสินค้าทั้งความปลอดภัยทั้งเทคโนโลยีนะครับเรามาคุยกันมาพบกันดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณเบิร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเบิร์ดคุณวิกรานอมาตยกุลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานขายและการตลาด
บริษัท Starfact นะครับมาพูดถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆที่จะพบได้ในงาน Motor Expo 2015อย่าลืมนะครับแวะเข้าไปบูธ Benz แล้วก็ไปคุยกับตัวแทนขายจาก Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการเชิญได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน